ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำนั่งไงตอนนี้เรานั่งรถม้าแบบม้าจริงๆนะคะที่ Swiss Chief Farm ค่ะที่นี่นะคะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเราวนกลับมาหน้าเรานิดนึงนี่น้องแอร์โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ร้องนะคะค่ะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ Swiss Chief Farm ค่ะโคหลิงนั่นเองเรากำลังนั่งอยู่บนรถพี่ม้ารถม้าซึ่งเป็นม้าจริงๆนะที่แบบม้าลากรถเดินแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่พี่เขาหน่อยนะโอเคสองข้างก็น่าจะมีสัตว์ชนิดต่างๆเนาะค่ะเล่าเลยก็เที่ยวที่นี่ก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้อนนมแก่ให้อาหารแพะอาหารลามีอัลปาก้ามีกระต่ายนะคะแล้วก็มีม้าแคทด้วยสามารถที่แบบจะซื้อหญ้าซื้อแครอทซื้อขนมปังป้อนเขาได้นะคะก็ตรงนั้นริมถนนเลยนั่นน่ะวันนี้พี่มาก็อาจจะหนักนิดนึงนะคะเพราะเราจริงๆคันนึงเขาบอกได้ถึง3คนแต่เรา2คนก็แน่นแล้วนะพอแล้วสงสารพี่มาแล้วก็เขาก็จะมีแบบเดินก็จำลองเหมือนสมัยก่อนที่ต้องเดินทางก็เหมือนกับสมัยก่อนที่ต้องเดินทางด้วยม้าถ้าพูดถึงแกะเราจะนึกถึงสวิสเพราะว่าแกนี่เราก็กำลังจะไปเข้าหออีกรอบฮะมันใช่เหรอคะเหรออ่ะได้เหรออ่ะโอเคประมาณนี้แล้วทำงานนะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูก่อนขอพี่เขาสัมผัสตัวพี่ม้าก่อนว่าพี่ม้าที่ลากรถเราจริงๆเป็นยังไงนี่ไงตอนนี้เราอยู่กับพี่ม้านะคะที่ลากรถให้เรานั่งเมื่อกี้นะคะก็จะมีแผงคอเนาะพี่ม้าเราก็จะจับหูเขานิ่มมั้ยนิ่มมั้ยนิ่มหูนิ่มๆเหนื่อยไหมคะพี่ม้าร้อนไหมลูกโอ้หลังเขากระตุกตลอดเวลาสัมผัสก็จะกระตุก